าลัยรักโรเบิร์ตสายควันจากเพื่อนถึงเพื่อนจากพี่ถึงน้องและจากน้องถึงพี่โรเบิร์ตสายควันครับคนขานรับระบือไกลมุกฮิตติดตรึงใจของใครๆมากมายมีชีวิตยังมีค่าอย่ามาซ่ากับตัวพี่มุกนี้จำได้ดีเพราะเป็นที่รู้จักกันใครว่ากูเหมือนลิงวะว่าจริงยิ่งโจดจันเห็นหน้าก็ว่าขันตบมุกพลันขันตัวโยนอีกมุกก็หาซะถึงพี่จะหน้าเหมือนโจรแต่พี่ก็อ่อนโยนพี่ไม่โดนจุดซ่อนเร้นนี่คุยกับใครครับเนี่ยขำหนักไม่วักเว้นแซงว่าสาระเป็น FC เห็นพ้องต้องใจฉี่กูดูว่าม่วงจะให้ง่วงได้อย่างไรชอบชอบคนชอบใจปรบมือให้นายสายควันที่19กันยาเหมือนสายฟ้าฟาดกราดครันสูญเสียนายสายควันจำจากกันนิรันดรร่ำร่ำว่าร่ำไห้เหมือนหัวใจจะขาดรอนน้ำรื่นสะอื้นถอนสุดอาวรแสนอาลัยวังเวงวิเวกแว่วเสียงเจ้ยแจ้วมาแผ่วไปลาลับลับลาไกลสุดหวนให้ใจเจ็บชานอนเถิดเบิดคนเกร่งฝันเป็นเพลงบรรเลงว่ากล่อมโลกให้โสภาถึงเวลาหนาต้องไปควันลอยลอยควันสีขอบารมีพระเมตรัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไซนำเบิดไปในฉิมพลีเวียนวนบนฟากฟ้าเป็นเทวดานะคนดีฝากฟ้านะภาสีฝากพรมมีที่เบื้องบนขอส่งณตรงนี้พักกายีไม่ยินยนพี่พ้องน้องร่วมพลเราทุกคนร่วมส่งใจโรเบิร์ตสายควันจ๋าขอเสียงฮาอีกได้ไหมเพื่อนๆจะขาดใจโรเบิร์ตไปไม่กลับเอ่ยคำลำดับต่อไปใครขอเรียนเชิญคุณกรยานีพุ่มรัตและคุณไพรินทร์พุ่มรัตนะครับลูกหัวแก้วหัวแหวนของพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับมาพูดความในใจครับก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่มาร่วมไว้อาลัยในวันนี้นะคะย้อนไปเมื่อประมาณ1เดือนนะคะตอนที่พ่อเริ่มป่วยนะคะหนู2คนก็ได้มีโอกาสมาดูแลพ่อโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของพ่อจริงๆนะคะเรามีความสุขทุกครั้งที่พ่อนะคะจะชอบให้เรานวดให้เราก็รับรู้ได้ว่าพ่อมีความสุขกับการที่เราได้มาอยู่ดูแลได้มาอยู่ใกล้ๆแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่ต่อไปนี้จะไม่มีพ่ออีกแล้วไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราไม่สามารถบอกเล่าให้กับพ่อได้รับรู้ได้แต่ก่อนที่พ่อจะจากไปนะคะพ่อได้ฝากเอาไว้ว่าหนูต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้สุดท้ายก็อยากจะบอกพ่อนะคะว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลก
ถึงแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่กับพวกหนูแล้วก็ตามแต่พ่อก็จากหนูไปแค่ร่างกายแต่สิ่งดีๆและคำว่าพ่อจะอยู่ในความทรงจำและหัวใจของหนูสองคนตลอดไปขอให้พ่อไปสู่สุคตินะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปใครขอเรียนเชิญคุณวิภารัตน์ทิพย์ทองนะครับหรือพี่แจ๋วนะครับด้านหน้าเพื่อมาพูดความในใจนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับวันที่เราร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเวลา10กว่าปีเราเริ่มจากติดลบจากศูนย์มาวันหนึ่งชีวิตเราล้มลุกคุกคานมาตลอดมาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งยื่นมือมาแล้วก็ฉุดเราขึ้นมาฉุดพี่เบิร์ดขึ้นมาแม้จะล้มลุกคุกคานเขาก็ประคองมาตลอดจนถึงวันสุดท้ายที่เขาล้มไม่มีแรงหมดเรี่ยวแรงจริงๆผู้ชายคนนี้เขาก็ยังเปรียบเสมือนที่นอนนุ่มๆไม่ให้พี่เบิร์ดล้มเพื่อเจ็บตัวเขาก็คือพี่บอลชนยิ้มพี่ค่อมพี่ตั๊กพี่หนุ่ยพี่แจ๊ดซึ่งเขาเป็นครอบครัวของเราที่ช่วยให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ถ้าพี่เบิร์ดอยู่เขาก็คงพูดเหมือนกันว่าขอบคุณทุกท่านกำลังใจที่ให้ครอบครัวของเราขอบคุณมากค่ะนั่นคือความรู้สึกนะครับของพี่แจ๋วที่มีต่อทุกคนนะครับทั้งประธานในพิธีและแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับเรียนเชิญทีมงานบริษัทโจ๊กเกอร์นะครับเรียนเชิญด้านหน้าด้วยความเคารพครับเสียดายครับคนดีๆอย่างนี้เบิร์ดเอ้ยมึงเหนื่อยมาต้องนานมึงสบายได้นิดเดียวยังรีบตายไปไหนวะทุกคนรักมันมากครับพวกเราศิลปินรักจากใจจริงนะครับคนดีๆอย่างนี้หายากครับตลกทุกคนดีทุกคนละครับอยู่ที่นิสัยและจิตใจของทุกคนนะครับถ้าทำดีก็ได้ดีพวกเรารักทุกคนละครับขอบคุณมากตั๊กเองนะฮะก็เคยบอกกับพี่โรเบิร์ตว่าเราเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะฮะแต่ว่าเรานั้นคือครอบครัวเดียวกันครับผมและสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่โรเบิร์ตเสมอมาว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันและอันนี้ก็คือเรื่องจริงฮะที่เราจะไม่ทอดทิ้งกันไปพี่โรเบิร์ตจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปขอบพระคุณครับก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับชีวิตคนเรามีแค่เกิดแก่เจ็บตายและความดีของเขาเราไม่ต้องมาสาธยายเลยครับทุกคนได้เห็นแล้วว่าวันนี้คนมาไว้อะไรเขามากล้วนเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่านักแสดงไม่ว่าจะเป็น FC ของเขาต่างๆต่างคนต่างรักพี่เบิร์ดทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมไว้อะไรกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงเขายังอยู่ใช้เงินใช้ความสุขใช้ชื่อเสียงของเขายังไม่คุ้มผมไม่ใช่คนสร้างเขาเขาเก่งด้วยตัวเขาเองแต่ผมมีพื้นที่ให้เขาเป็นคนมีความสามารถครับวันที่เขาล้มป่วยผมมาหาเขาบอกว่าเขาสงสารผมมากเห็นผมเหนื่อยเขาคือทหารเอกคู่ใจของผมเขาคืออาวุธสำคัญของผมอีกหนึ่งอาวุธแต่ไม่เป็นไรครับพูดยังไงเขาก็คงไม่กลับมาแล้ว
แต่อยากให้พี่รู้ว่าต่อจากนี้ไปสิ่งที่พี่รักและคือหัวใจของพี่แจ๋วพวกเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมผมดูแลพี่ตั้งแต่วันแรกยังไงจนถึงวันนี้เราก็ยังดูแลต่อไปพี่จะอยู่กับผมทุกที่ผมจะไม่ให้พี่เป็นสัมภเวสีที่เร่ร่อนพี่จะต้องอยู่ติดตัวกับผมตลอดไปโรเบิร์ตสายควันชาติหน้ามีจริงเรากลับมาเจอกันอีกนะพี่ผมไม่ต้องบอกว่าผมรักพี่แค่ไหนพี่ดูงานพี่ดูการกระทำที่พวกเราทำให้พี่ครับโชคดีครับพี่สู่สวงสวรรค์ครับพี่